กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมาพบกับเราคนอ่านข่าววันนี้จะมาพร้อมกับข่าวสารของเงินเยียวยาคลังตอบเองเงินเยียวยาทำไมไม่เข้าบัญชีทั้งที่มีสิทธิ์พร้อมกับวิธีแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องเข้าไปใช้เมนูทบทวนสิทธิ์เยียวยาเพราะปิดแล้วมาตรการรับเงินเยียวยาช่วยเหลือสถานการณ์โควิด-19 ในโครงการเราไม่ทิ้งกันจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ที่กำลังจะจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เยียวยาอีกราว 1.6 ล้านรายในวันนี้และความเคลื่อนมาของมาตรการที่จะบริหารจัดการข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้เสร็จสิ้นได้แล้วในระดับ 89-99% ภายในสัปดาห์นี้ขณะเดียวกันเมนูทบทวนสิทธิ์เยียวยาที่เพิ่งปิดไปแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นมีผู้ทบทวนสิทธิ์แล้วราว 6.5 ล้านรายและยังคงมีกลุ่มข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว 6.1 ล้านคนยังขาดอีก 400,000 คนซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้ประกาศให้ผู้ลงทะเบียนในกลุ่มนี้เร่งส่งข้อมูลเพื่อที่ระบบจะทำการคัดกรองช่วยเหลืออีกต่อไปนอกจากนั้นยังคงมีสถานะเจ้าปัญหาที่หลายคนเข้าไปตรวจสอบสถานะรับเงินเยียวยาแล้วพบว่าโอนเงินไม่สำเร็จทำให้เกิดคำถามถึงความล่าช้ารวมทั้งความไม่พอใจของระบบจัดการต่างๆตามมาซึ่งประเด็นนี้ทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ได้ทำการตรวจสอบแล้วมีปัญหาก็คือ 1. บัญชีธนาคารถูกปิด2. บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน1ปี 3. บัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน 4. เลือกรับโอนเงินผ่านPropPlayแต่ยังไม่ได้ผูกPropPlay 5. เข้ามาแก้ไขข้อมูลบัญชีแล้วแต่ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องสำหรับวิธีแก้ไขปัญหาการติดขัดเรื่องการโอนเงินไม่สำเร็จนั้นไม่ต้องทบทวนสิทธิ์เยียวยาแต่สามารถทำได้ด้วยการผูกบัญชีPropPlayกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโมบายแบงกิ้งหรือตู้ ATM ได้ทุกธนาคารที่ท่านมีบัญชีโดยไม่ต้องเดินทางไปสาขาธนาคารโดยระบบจะทำการโอนเงินทุกสัปดาห์ในวันอังคารส่วนผู้ที่ต้องการยื่นทบทวนสิทธิ์เยียวยาแต่ลงทะเบียนไม่ทันสามารถเดินทางไปที่กรมประชาสัมพันธ์เพื่อยื่นเอกสารขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันที่15 พฤษภาคม 2563โดยหลังจากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมระบบจะเร่งทำการตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไปซึ่งการเปิดรับเรื่องร้องทุกข์นั้นจะเปิดเฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้นและดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ที่ต้องการตรวจสอบรับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันสามารถเข้าไปตรวจสอบความคืบหน้าได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งแม้จะปิดเมนูลงทะเบียนไปแล้วแต่ก็ยังคงเปิดดำเนินการในเมนูอื่นตั้งแต่ตรวจสอบสถานะยกเลิกลงทะเบียนหรือยกเลิกการทบทวนสิทธิ์ยื่นทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์หรือผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนเท่านั้นเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินเฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์ที่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียนสละสิทธิ์และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะผู้มีสถานะนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้นสุดท้ายนี้ขอพระคุณท่านผู้ฟังผู้ชมที่รับฟังรับชมคลิปจนจบนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าชอบก็กรุณาช่วยกดติดตามหน่อยนะคะตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ